ครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับ MR TV นะครับคุยหลังฟัง EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเพลงโทรกลับของก๊อฟนะครับ Featuring PAP Beat Band นั่นเองนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยโดยรวมนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้มันเพราะดีนะครับแล้วก็มันมีอะไรที่มันเป็นประสบการณ์ตรงๆของผมด้วยนะครับก็คือผมฟังเพลงเนี้ยผมรู้สึกเหมือนตอนที่ผมมีโทรศัพท์มือถือใหม่ๆนะครับโทรศัพท์เครื่องแรกนะครับช่วงประมาณม.ต้นนะครับม.ต้นนะครับแล้วก็ AIS เนี่ยก็จะประมาณนาทีละ5บาทก็จะโทรคุย3วิได้อะไรเงี้ยนะครับและผมรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงนึงที่มันนึกถึงช่วงเวลานั้นที่คุยกับคุยกับสาวอะไรเงี้ยนานมากเลยครับตั้งแต่5ทุ่มถึงตี5เพราะมันมีโปรโทรฟรีใช่ไหมแต่ว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงนึงที่เวลาที่ผมชอบใครสักคนนึงแล้วมันอยู่ห่างกันไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยซึ่งในช่วงเวลานั้นน่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรโทรไปหาก็บางครั้งก็ขึ้นรอสายบางครั้งก็เงียบหายไปไม่โทรกลับมามันเป็นอะไรในความรู้สึกในใจมันรู้สึกว่ามันใจแป้วๆเสียวๆหวั่นๆอะไรประมาณเนี้ยเพลงนี้มันทำให้ผมนึกถึงวันเก่าๆที่ผมเคยเป็นนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างคือผมชอบคำร้องนะครับชอบคนนี้หมายปองคนนี้อยากจบตรงนี้ไม่ให้หายไปไหนชอบคนนี้หมายปองคนนี้อยากจบตรงนี้ไม่ให้หายไปไหนอยากก็คือเหมือนแบบเวลาเราชอบใครสักคนนึงเราก็จะมองเขาเราจะจ้องเขาเราจะคอยสังเกตพฤติกรรมเขาแล้วเมื่อวันนึงที่เรารักเขามากๆเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยรู้สึกแบบอยากจะหยุดกับเขาไม่อยากจะเกเรไปไหนนั่นเองนะครับตัวผมมันก็เป็นแบบนั้นนะครับผมไม่ได้เจ้าชู้นะครับคือเราไม่รู้อะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราโทรหาแล้วก็คุยกันแล้วสักพักนึงแบบเฮ้ยเธอเดี๋ยวเราไปอาบน้ำก่อนนะเราก็รอใช่ไหมเราก็รอไปแล้ววันแล้วมันนานเกินไปอะครับโทรไปแล้วรอสายรู้สึกยังไงรู้สึกแบบเพ้อใจมันก็หล่นลงไปเรื่อยๆบางทีในความที่เราเป็นเด็กในช่วงนั้นนะครับมันก็ทำให้รู้สึกงี่เง่าด้วยความรักในวัยเด็กมันก็ทำให้เรางี่เง่าอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับผมโทษใครไม่ได้ก็โทษตัวเราเองนะครับผมคือเพลงเนี้ยมันบอกถึงความรักแบบในสิ่งที่ผู้ชายที่เราต้องรอคอยอะไรบางอย่างจากผู้หญิงรอคอยการโทรศัพท์มาหาในมุมของผมนะในช่วงที่เราเป็น Poppy Love อ่ะครับช่วงที่แบบรักแรกๆหรือช่วงโปรโมชั่นเราจะรู้สึกว่าเราจะรอให้เขาโทรมาบ้างรอนู่นรอนี่แหละแต่เมื่อวันนึงที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยบางครั้งถ้าเราเข้าใจกันจริงๆเราไม่จำเป็นต้องรอก็ได้ครับเราก็รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่อยากจะบอกน้องๆที่ฟังเพลงนี้ไว้แล้วก็รู้สึกว่าให้เป็นบทเรียนแล้วกันนะครับว่าช่วงเวลาหนึ่งเราเอาเวลาไปทำอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่าถ้าวันหนึ่งเราคิดถึงเขาหรือวันหนึ่งที่เขาคิดถึงเราเดี๋ยวเขาจะโทรหาเราเองแต่ถ้าเราคิดถึงเขาไม่ไหวรอไม่ไหวโทรไปหาเขาครับแล้วอาจจะส่งเมสเซจหรือส่งข้อความบอกว่าเราเป็นห่วงนะเราคิดยังไงพูดไปเลยครับถ้าเขารับได้เขาก็จะรับได้ครับแต่ถ้าเขารับไม่ได้เดี๋ยวเขาจะไปจากเราเองอย่าไปเสียใจกับความรู้สึกของคนที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคนะครับถ้าเราโอเคเราก็เดินต่อแต่ถ้าเราไม่โอเคก็โอเคไปนะครับเพลงนี้ก็อ่อนๆ นิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปถ้าคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ